สวัสดีครับพบกับ Tiger Admin TV อีกครั้งนึงนะครับวันนี้จะมาแนะนำการแก้ไขรูปโดยกะได้ง่ายสุดๆเลยนะครับเพราะว่า Android ทุกรุ่นจะมีอยู่แล้วนะครับในส่วนของ Google Photo ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูใน Play Store ว่าเราต้องพิมพ์ถ้ายังไม่มีดาวน์โหลดได้เลยนะครับ Google Photo นะครับตัวนี้นี้เลยนะครับ Google Photo นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับเราสามารถไอ้ตัวเนี้ย Google Photo ที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่มันสามารถอัพรูปขึ้นใน Google Photo ได้ไม่จำกัดนะครับได้ฟรีเลยนะครับแล้วผมจะมาแนะนำวันเนี้ยก็คือแนะนำการแต่งรูปนะครับโดยง่ายโดยแค่ใช้ Google Photo โดยการไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นนะครับ Google Photo เนี่ยติดมากับเครื่อง Android ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปใน Google Photo เมื่อกี้พอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับต้องการใช้รูปแต่งรูปไหนเราก็เลื่อนมาที่รูปนั้นนะครับจิ้มมาที่รูปนี้นะครับแท็บด้านล่างนี้นะครับมันจะมีอยู่เราจิ้มนะครับที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตัวอันที่2จิ้มไปปุ๊บมันจะเข้ามาสู่หน้าการปรับแต่งนะครับตรงแท็บนี้นะครับดูตามที่ผมรูดซ้ายรูดขวานะครับนี่คือต้นฉบับนะครับเราต้องการออโต้ไหมก็คือแบบไม่ต้องแต่งอะไรมากมายก็คือกดปุ๊บออโต้มันปรับแสงให้เลยนะครับเมื่อกี้เห็นไหมมืดนะครับสว่างเห็นไหมครับมืดสว่างนะครับต้องการแบบตะวันตกหรือเป็นแบบอะไรพัสมาแบบนี้นะครับก็สวยดีเมโทรนะครับแบบนี้หรือยังไงก็แล้วแต่ที่คุณอยากได้บาซ่านะครับหรือแบบออโต้ออโต้เสร็จแล้วเนี่ยคุณมาปรับแต่งอันที่2นะครับไปทีละแท็บเลยนะครับแท็บนี้นะครับมันมีอยู่3ตัวเลือกนะครับก็คือว่าแสงสีนะครับเราสามารถรูดขึ้นรูดลงได้เราต้องการประมาณไหนนะครับต้องการแสงเยอะหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าถ่ายมาย้อนแสงแล้วมันมืดถูกมั้ยแล้วก็ขยายคือมันนิดหนึ่งสีนะครับต้องการสีไม่ต้องการสีก็เป็นสีขาวดำถูกไหมเราต้องการให้รูปเป็นขาวดำก็ได้นะครับเลยแล้วก็ต้องการสีเยอะหน่อยแล้วก็รูปขึ้นมาบนสุดเลยนะครับอันนี้แบบป๊อปเพื่อนยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเห็นไหมสีมันจะเหมือนแบบมันดึงสีขึ้นมาให้ชัดขึ้นก้อนเมฆเห็นไหมก้อนเมฆมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆเห็นปะจากก้อนเมฆด้านตรงเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นเราก็ปรับสุดเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับแท็บนี้เป็นครอบภาพนะครับเอียงเราต้องการเอียงภาพไหมเราก็ปรับได้นะครับเอียงประมาณนี้ไหมหรือเอียงประมาณนี้แบบเล่นองศาอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราเล่นองศาเสร็จเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับก็ได้เราหยุดกดย้อนกลับไปได้ป่ะไม่ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยแล้วกดรีเซ็ตได้นะครับเราอันแล้วแต่เราจะเล่นองศาอย่างไรแล้วแต่นะครับอันที่3นะครับตรงนี้นะครับมันสามารถใส่สีนะครับเขียนยังไงก็ได้ระบายทางนี้หรือเป็นตัวอักษรก็ได้นะครับยามเย็นสีอะไรเอ่ยสีเขียวสีขาวไหมนะครับเราก็ย้ายมากับมุมนี้นะครับก็ได้กดย้อนกลับไปก่อนเราก็ใส่ตัวหนังสือก็ได้ยามเย็นมันเลือกฟอนต์ไม่ได้เนาะเรามันเลือกได้แค่แบบเล็กใหญ่ได้ไหมไม่ได้ได้แค่นี้นะครับแล้วก็โอเคแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับอันนี้คือเหมือนครอบตัดเอกสารอันนี้ไม่ได้ใช้อะไรอันนี้มันสามารถดึงภาพเมื่อกี้ที่เราต้องการอะไปแก้ไขในแอปพลิเคชันแต่งรูปอื่นๆได้
นะครับถ้าเราไม่ต้องการแต่งแล้วนะครับเมื่อเราแต่งภาพเสร็จเรียบร้อยเราบันทึกสำเนานะครับมันก็จะมีภาพต้นฉบับแล้วภาพสำเนานะครับเห็นไหมภาพต้นฉบับหรือภาพนี้ภาพสำเนาหรือภาพไอ้ภาพ อันใหม่หรือภาพนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยไหมนะครับลองไปใช้งานกันครับ Google Photo ใช้งานง่ายไม่ยากเลยนะครับปรับรูปง่ายๆคือเราอาจจะถ่ายแล้วแบบมุมมันมืดอย่างเงี้ยเราก็ปรับแสงนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะสวยขึ้นมาทันทีนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง iMean TV ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ